ครับมีภูมิต้านทานเกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรด้วยนะครับทีนี้การปลูกนี้จริงๆแล้วอยู่ในสายพันธุ์จริงอยู่ในขั้นการทดลองนะแต่มาทดลองดูนะปลูกเนี่ยวิธีการปลูกก็คือเอาดินใส่กระถางไว้แช่ไว้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับนะครับพันธุ์ใช่ไหมฮะเมล็ดพันธุ์1เมล็ดโดยเอาหัวเมล็ดข้าวขึ้นมานะครับผมจริงๆถามว่าปลูกข้าวไรเบอรี่ในกระถางปลูกทำไมล่ะต้องการหนึ่งเดี๋ยวนี้ฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราสามารถจะปลูกให้กินระยะเวลาก็สำคัญคือช่วงที่มีแดดเมื่อเราปลูกสัก500กระถางเนี่ยมันจะได้ข้าวพันข้าวเมล็ดข้าวเปลือกประมาณ200กิโลเป็นข้าวสารก็ได้110กิโลข้าวสาร120กิโลเนี่ยมันก็ได้ถ้าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ย3คนนี้อยู่ได้ผลเรียกผลระยะปีอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกข้าวปลูกข้าวเป็นไม้ประดับก็คือให้เยาวชนหรือคนในที่ไม่รู้จักต้นข้าวสามารถได้เห็นว่าต้นข้าวเนี่ยปลูกได้อย่างนี้เป็นรวงอย่างนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ปลูกฝังเข้าในชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยสอนอยู่นะเกสรแล้วก็เกสรจะร่วมผสมพันธุ์กันนะ20ถึง30รวงนะครับกระถาง1กระถาง20 30รวงเคยปลูก3เมล็ด3กอแต่ว่าถึง20ถึง30รวงนะครับเพราะฉะนั้นข้าวเป็นไลบรารีจะให้คุณให้ปริมาณที่คุ้มค่ามากๆปลูกในนาก็ไม่เกิน50เซนแต่ในนี้กลายเป็น70เซนเกือบ80เซนเพราะนั้นนี่คือความสมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจากว่าดินที่เรานี่20วันใส่ปุ๋ยยูเรียสักครั้งนึงยูวันยูเรียนะพอสัก45วันถึง60วันเดี๋ยวนะใส่ครั้งนึงแค่นั้นนะใส่ปุ๋ย2ครั้ง2ครั้งแค่นั้นนะครับแต่ต้องดูกระถางต้องมันค่อนข้างจะกระถางไม่รั่วกระถางไม่ออกครับแม่น้ำบอกที่ทำให้ต้นข้าวเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับจะเห็นว่ารวงนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเมล็ดค่อนข้างเยอะเนี่ยค่อนข้างเยอะไอ้เมล็ดค่อนข้างเยอะเพราะนั้นนี่คือความสมบูรณ์ที่เราสามารถป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนกเรื่องสัตว์พืชได้ดีกว่านะครับดูครับผมปฏิบัติอยู่ข้างนอกได้ครับท่านไม่ปื้อวงครับโอเคโอเคได้ทำคนนะครับโอเคได้ครับเราไปดูมะละกอมะละกอเดี๋ยว